ที่ Impact Arena เมืองทองธานีบริษัท GT ไทยผู้ผลิตและนำเข้าด้านยางรถยนต์ผนึกกำลังวงการแรลลี่ไทยเดินหน้าสนับสนุนนักแข่งแรลลี่ออฟโรดสัญชาติไทยเข้าสู่วงการแข่งขันระดับนานาชาติโดยภายในงานมีนักแข่งไทยอย่างนายเกรียงศักดิ์สุวรรณเสรีหรือต้อมหมู่หวานเข้าร่วมงานซึ่งนายณรงค์ศักดิ์โรจน์สัตรัตน์ประธานจัดงานเปิดเผยว่าได้เข้าสนับสนุนครั้งนี้เพราะว่าอยากเห็นนักแข่งแรลลี่ไทยไปแข่งขันศึกแรลลี่ระดับโลกซึ่งทาง GT ไทยเคยประสบความสำเร็จในการสร้างทีมแรลลี่ออฟโรดในรายการ China Rally Championship 2012มาแล้วครับ